็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานในญี่ปุ่นมี5อย่างที่เพื่อนๆควรรู้และก็ไม่ควรทำนะคะถ้าทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำงานที่ญี่ปุ่นก็อยากให้ทราบ5เรื่องนี้เอาไว้นะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะข้อที่ควรรู้ข้อแรกก็คือห้ามมาสายห้ามมาสายในที่นี้เนี่ยคือทุกคนบอกโหเบสิกมากๆเลยทุกคนทำได้หมดใช่ไหมคะแต่ฟังก่อนละกันนะคะคือการที่เข้างานเร็วเนี่ยทุกคนอาจจะแบบว่ามีความคิดที่ต่างกัน5นาที10นาทีเราก็ถือว่าเร็วแล้วเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของพนักงานบริษัทแบบเป็น full time เนาะ full time job เราเรียกว่าไคชาอินนะคะหรือไม่ใช่อัลบายโตหรือพนักงานที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะเพราะว่าพนักงานพาร์ทไทม์เนี่ยจะคิดเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงใช่ไหมคะเวลาคิดเงินน่ะแต่ว่าพนักงานฟูลไทม์เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติของพนักงานที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยจะค่อนข้างเคร่งขัดมากกว่านะคะคืออย่างนี้นะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองเขาก็จะต้องกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองคืนมาทุกคนต่างมีความคิดอยู่ในใจลึกๆว่าฉันจะต้องขยันฉันจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประเทศชาติของฉันกลับคืนมาดีขึ้นคืออันนี้มันเป็นส่วนเบื้องลึกของคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นการมาทำงานสายเนี่ยมันก็เป็นการแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่ขยันเราไม่ได้คิดถึงองค์กรนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ามาสายแต่ละองค์กรนะคะการที่จะกิจกรรมตอนเช้าของเขามีอะไรบ้างอย่างเช่นบางโรงงานเนาะตอนเช้าก็ทุกคนจะต้องมาออกกำลังกายประชุมอะไรอย่างนี้นะคะประสบการณ์ของแนทก็คือจะต้องมีการประชุมตอนเช้านะคะประชุมตอนเช้าเราเรียกว่าโชเลนะคะก็ประชุมเรื่องว่าวันนี้เราจะทำอะไรใครทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องมีการประชุมทุกวันนะคะอย่างสมมติเราเริ่มงาน 8:00 นเรามา 7:55 แต่เขาโชว์เลกันอยู่ที่ประมาณ 7:30 เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเคลียร์กิจกรรมก่อนที่จะเริ่มทำงานจริงๆเนี่ยคือกี่โมงและเราควรไปถึงที่ตรงนั้นกี่โมงข้อที่2นะคะอย่าขัดคำสั่งเจ้านายนะคะคำนี้เนี่ยมันอาจจะฟังแล้วดูรุนแรงเกินเจ้านายสั่งการให้เราทำอะไรเงี้ยนะคะเขาให้เรามา10อย่างนะสมมติงานพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ให้ทำนู่นทำนี่สมมตินะแปลงาน10อย่างแล้วเขาก็ให้ lead time มาว่าจะต้องส่งภายในวันนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันยากจังมันจะไม่เหมือนที่ไทยอย่างนึงคือตอนที่เนี่ยทำงานที่ไทยเนาะก็ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่เนี่ยเคยทำนะคะอย่างถ้าเจ้านายเนี่ยบอกว่าเธอต้องไปขายของให้ได้10เจ้าเธอจะต้องไปเสนองานให้ลูกค้าเท่าไหร่พูดปุ๊บก็จะมีเสียงโอดโอยของพนักงานออกมาทันทีอะไรเงี้ยซึ่งที่ญี่ปุ่นเราไม่ทำกันนะคะเขาจะไม่ทำนะคะเพียงแต่ว่าก็จะมีชั้นเชิงอะค่ะปฏิเสธอย่างมีชั้นเชิงนะคะต้องลองทำตามคำสั่งเจ้านายก่อนถ้าเราทำได้ตามที่เขาสั่งเขาเองในส่วนของคนที่เป็นเจ้านายก็อาจจะแบบเด็กมันทำได้ไว้มันเก่งไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ว่ามันยากแล้วนะอะไรอย่างนี้ถ้าเราทำไม่ได้นะคะอย่าเพิ่งปฏิเสธทันทีนะคือทำให้เขาเห็นก่อนว่าเราทำไม่ได้คือคนที่เป็นเจ้านายเราอะค่ะคนญี่ปุ่นอะเขาก็จะตามผลเรานะเขาจะมีการแบบเข้ามาดูว่าเราทำถึงตรงไหนทำได้หรือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะคะอะไรที่มันไม่ได้จริงๆคนที่เขาเป็นเจ้านายก็จะตัดสินเองว่าให้ใครมาช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเจอเจ้านายสายโหดเจ้านายที่ไม่ชอบหน้าเราก็สวยนิดนึงนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทำหน้าที่ของเราคือทำล่ามอะสมมตินะแล้วอยู่มาวันนึงเจ้านายคนนั้นที่เขาไม่ชอบหน้าเราเขาย้ายเราไปอยู่แผนกอื่นหรือย้ายเราให้ไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างจังหวัดโดยที่เราไม่ได้สมัครใจอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของ power harassment นะคะข้อ3ผู้หญิงสายเมาอย่างเราเน็ตขอแนะนำแม้ว่าจะมีเพื่อนร่วมงานที่แบบรู้สึกว่าสนิทมากก็ห้ามทำข้อนี้ก็คือห้ามบ่นเรื่องเจ้านายให้เพื่อนร่วมงานฟังนะคะคือเพื่อนร่วมงานเนี่ยยังไงก็เชื่อใจไม่ได้นะคะแต่ก็ต้องผูกสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะคะการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานการทำงานของเราก็จะสมูทมากขึ้นนะคะคือในมีเหตุการณ์
อันหนึ่งนะคะก็คือว่ามันมีอยู่วันหนึ่งที่เราไปโนมิไกกันโนมิไกก็คือการที่ดื่มหลังเลิกงานนะคะเราเรียกว่าโนมิไกนะคะเราไปโนมิไกกันแล้วในกลุ่มนั้นนะคะก็มีบอสเราอยู่ด้วยค่ะคือเพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยนะคะคนญี่ปุ่นเขาก็แบบกึ่มๆแล้วก็แบบเริ่มคุยกันถูกคอกับเจ้านายอะค่ะแล้วเราไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงแต่ว่าเขาก็พูดถึงเรื่องของอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มาว่าคนนั้นน่ะพูดถึงเจ้านายว่าอย่างนี้ซึ่งเจ้านายก็ไม่แฮปปี้ถูกไหมถึงแม้ว่าเวลาที่เราทำงานกันทุกคนก็จะแบบ poker face นะคะก็คือการแบบทำหน้าเฉยๆคือเราก็อยู่โต๊ะของเราอยู่ที่ของเราถ้าเครียดมากก็ออกไปข้างนอกคือเราไม่รู้จริงๆว่ามิตรที่เราผูกด้วยในที่ทำงานน่ะจะเป็นศัตรูของเราได้ในวันหนึ่งหรือเปล่านะคะข้อ4อย่ากลัวการตั้งคำถามการตั้งคำถามเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราดูโง่หรืออะไรนะคะอย่างเช่นตอนที่เรามาทำงานใหม่ๆคือมันก็จะมีสิ่งอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้มากมายใช่ไหมเราก็จะมีคำถามมีงงงวนอยู่ในหัวตลอดเลยเนาะมันก็มีอะไรที่เราไม่รู้อะค่ะคือควรจะถามเดี๋ยวพอเราทำงานไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาทุกคนเขาก็จะมองเราว่าอ้าวไหนทำได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อสุดท้ายอ่ะข้อสุดท้ายเนี่ยที่อยากจะเตือนก็คือเรื่องห้ามบ่นว่าไม่อยากทำงานการบ่นเรื่องจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยมันเหมือนว่าเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ขยันคนญี่ปุ่นมักจะมีความคิดที่เป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อ5เนี่ยที่อยากจะเตือนเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ทำนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะโอ๊ยขี้เกียจจังอยากกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราอาจจะพูดแบบเล่นๆกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนญี่ปุ่นเขาจะรู้สึกว่าทำไมขี้เกียจจังพอเพื่อนต่างชาติบางทีก็พูดกันก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมองเราอีกแบบนึงก็จะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่ตั้งใจทำงานอะอะไรก็เดี๋ยวก็อยากจะกลับบ้านแล้วมาทำงานทำไมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ขอแถมนิดนึงแล้วก็การบ่นนะคะไม่ควรเกิดเลยในที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ส่วนตัวก็ไม่ควรพูดที่ญี่ปุ่นจะมีคำนึงนะอยากให้เพื่อนๆจำไว้นะคะก็คือคำว่าคูคิโอมุแปลว่าอ่านอากาศค่ะคือหมายความว่าเราต้องเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ่านอากาศไม่ออกนะคะไม่รู้จริงๆเราควรถามเนาะก็ถามจะดีกว่าเพราะเราก็เป็นต่างชาติวัฒนธรรมไม่เหมือนกันก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วมารับชมคลิปแนทกันใหม่นะคะมีอะไรมาแชร์กันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ